ารย์ครับสมิงเจเอ็ดจะเจอกับคมปะตักเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์มองมวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้มันถามในแง่ไหนในแง่ผลใช่ไหมผลแพ้ชนะใช่ไหมรูปเกมครับแล้วก็การแก้เกมไปที่การเตรียมก็ผมคิดว่าเขาต่อยกันสนุกมวยคู่นี้สนุกนะเราเคยชนะเขามาแล้วเราหน้าแตกด้วยจำได้ไหมวันนั้นแล้วก็มีก็มีดีคนละอย่างนะเราอาจจะได้เร็วเขาอาจจะได้แข็งแรงเขาอาจจะได้หนักหน่วงเขามีศอกเราฝีมือแพ้ได้ชนะได้แพ้ได้ชนะได้ใช่มวยไม่รู้นะผมเป็นเจ้าของมวยแต่ว่าผมไม่เคยโม้ว่าเออมวยผมเนี่ยเอ้ยนี่นะได้เบอร์อย่างงี้ลูกที่ต้องเตรียมไปแก้สมิงเจคือต้องแก้อะไรบ้างครับการทุกอย่างอ่ะมวยตัวนี้ทุกอย่างมวยตัวนี้เก่งนะมวยตัวนี้เก่งแต่นี้ว่าน้ำหนักอะไรเขาทำน้ำหนักไหมเขาอะไรไหมการฝึกซ้อมเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเราจะแบเบอร์ไปชนะก็ได้นะมวยเนี่ยมีสิแพ้มีสินะอีก2คนครับอาจารย์เสาเอกจะเจอกับก็เหมือนกันนะมวยพวกนี้ครับมวยพวกนี้มันเป็นมวยเอกแล้วมันไม่มีหรอกที่แบร์ที่อะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะเป็นไงบ้างน้องมาอยู่กับอาจารย์ได้ประมาณไฟสองไฟเสาโทก็นี่ผมพูดตรงๆน้องเขาเป็นมวยใช้สติปัญญาเขา 40% ร่างกายเขาชกได้แล้วนะครับแต่ทีนี้พอมาอยู่กับผมเนี่ยทำให้ถึง 50% ผมตอนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่เต็มพอมาแล้วมาแล้วก็มาโควิดมาอะไรด้วยอะไรหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าต่อไปก็จะดีขึ้นเนี่ยซ้อมลักษณะเหมือนของผมเนี่ยเขาอึดอัดเมื่อยเพราะว่าซ้อมของเขาใช้สมองเขาใช้ความสามารถเฉพาะตัวซ้อมหนักที่สุดในชีวิตเลยบ่นไม่ได้นักมวยเขาไม่บ่นหรอกเขาไม่บ่นหรอกแต่ผมรู้ด้วยแววตาว่าที่นี่หนักกว่าที่เคยไอ้ทำไมกูต้องซ้อมอย่างเงี้ยแล้วกูธรรมดากูสบายสบายกูยังชนะอะไรเงี้ยนักมวยไม่มีสิทธิ์หรอกเหมือนนักฟุตบอลนี่เหมือนกันคุณไม่โค้ชก็สั่งคุณทำคุณจะไปบอกเฮ้ยโค้ชอย่ามายุ่งความสามารถเฉพาะตัวอย่างนี้ได้ไหมคุณไม่ซ้อมบ้านดิยกมงคลก็เคยอยู่กับผมใช่ไหมเคยอยู่ผมตั้งนานนี่เคยอยู่เพชรยินดีก็มวยพวกนี้มันเป็นมวยมีความสามารถด้วยกันทั้งคู่มันอยู่ที่จังหวะจากคนหรืออยู่ที่ไทมิ่งคือจังหวะว่าใครหลุดก่อนใครเตะก่อนใครไปก่อนใครหนีใครแล้ววันนั้นมันต้องใครภาษาอังกฤษก็บอกไทมิ่งใครดีก็กินไปใช่เตะไปใช่ไหมเกี่ยวล้มดิ่งไทมิ่งเสียแล้วจังหวะเสียแล้วแพ้แหละอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เดียวจริงๆแน่นอนมวยพวกนี้มันเป็นมวยเขาเรียกมวยคลาสสิกมันไม่มันใช้กำลังเนี่ยน้องเฮ้ยเราเอกเราโดนมาอยู่นี่ไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์ดูแล้วตำแข็งแกร่งไม่ใช่ผมไม่เปลี่ยนแล้วผมไม่เปลี่ยนแล้วผมกลัวด้วยผมกลัวคำพูดหาว่าผมไปอยู่อาจารย์ดูแล้วมันต่อยมวยโง่อย่างนี้วะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวซ้อมเมื่อยซ้อมตึงอยากจะชนอยากจะอะไรหลายอย่างนะมวยเวลาพร้อมดีเนี่ยไม่อยากหนีไม่อยากหลบแล้วคุณอยากจะชนอยากจะปล่อยใกล้ๆแล้วไม่แพ้เขาแล้วเขาหาว่าเป็นมวยพวกทีนี้เขาบอกเขาซ้อมสิเขา50-60%เขาบอกสบายสบายความสามารถเขาใช้ความสามารถในข้อตัวเขาเพราะมวยพวกนี้เขาไม่จำเป็นต้องเป็นมวยแข็งแรงอย่างมวยผมเนี่ยเขามีความสามารถราคาเขาไม่ไปหรอกเพราะฉะนั้นผมมีแต่เรื่องเสียก็เสียนะคุณอย่าหัวเราะว่าผมมีคนอย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่านักมวยที่มาอยู่กับผมเนี่ยมันจะต้องโอ้ดีขึ้นยกชนะเรื่อยไม่ใช่แต่เรื่องร่างความแข็งแกร่งต้องดีขึ้นแน่ใช่ไหมความแข็งแกร่งต้องดีขึ้นแน่ระเบียบวินัยต้องดีขึ้นแน่กระดูกเหล็กตอนเข้ามาที่นี่เลยครับอย่างกระดูกเหล็กเนี่ยมากี่เดือนละมาเกือบเดือนแล้ว20 วัน20 วันสภาพร่างกายที่เข้ามาวันแรกกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ไม่มีสภาพไม่มีสภาพแล้วตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็ 5-6% มวยตัวนี้ม
หัวใจใจเยอะใจมากอ๋อใจเขาใหญ่ใจเขาใหญ่ต่อยสนุกได้ชัดมวยพวกนี้พวกแลมโบ้มันไม่กลัวเจ็บต่อยมานานแล้วแต่ก็เชื่อเลยไม่มีประเภทว่าเท่ากันอะไรเนี่ยมวยด่านมวยด่านมวยบันไดเป็นด่านให้รุ่นน้องแน่นอนให้ใครเด็กดองกับบรรลุลิศมึงจะเป็นดาวรุ่งเหรอมึงต้องผ่านกระดูกเหล็กก่อนดิอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มวยมันอย่างพวกนี้ได้ครับได้ครับมันไม่เหมือนกัน